ลูกหนี้ออมสินฟังทางนี้เลยนะครับออมสินประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 0.25% ครับและดอกเบี้ยเงินฝากอีก 0.3% เป็นอย่างไรคลิปนี้มาดูกันครับสวัสดีแฟนข่าว PPTV Live ครับวันนี้วันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ครับคุณผู้ชมครับทางธนาคารออมสินนะครับให้ผลครับว่าเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ได้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ต่อปีสู่ระดับ 1.5% ต่อปีครับซึ่งมีผลนับตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมาแล้วครับดังนั้นธนาคารออมสินครับจึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ครับเพื่อสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติให้มีผลนะครับนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ2กุมภาพันธ์เป็นต้นมาแล้วโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.3% ต่อปีครับแล้วก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตรา 0.25% ต่อปีตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของตลาดครับซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งแรกของธนาคารออมสินในรอบ2ปีนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปี63เป็นต้นมาแล้วครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลังในการช่วยดูแลลูกค้าและกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับที่ค่าครองชีพยังไม่กลับสู่สภาวะปกตินะครับสำหรับลูกค้าออมสินรายใดนะครับที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center ที่โทร1115ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ